Chew. เอ้ายังปลาหมึกเห็นปลาหมึกไหมเนี่ยหนวดหมึกหนวดหมึกกระต่อยวันนี้พนบอกใช่ว่าสูตรเมนูแล้วล่ะวันนี้นะบัดดีก็นอนหลงหนังนั่นก็บอกกลมลงไปง่ายขึ้นวิ่งเลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพอกับปูพาเพลินมาตำปลาหมึกได้มาเนี่ยยังไงอ๋อปลาหมึกกับหนวดตำหนวดปลาหมึกส้มตำหนวดปลาหมึกเออส้มตำหนวดปลาหมึกมีหนวดปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกใส่หนวดนี้กับหนวดแล้วมาหนวดลุงดาบตำบ่ได้กระเทียมมะเขือเทศค่ะมะนาวอันนี้กระเฉดอันนี้เอากินกับเพื่อผู้ต้นหอมบักถั่วฟักแง่วค่ะพริกสดนี่เอาไว้โรยนะเอียงขอถั่วงอกน้ำปลาน้ำตาลสุรสแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเด็ดน้ำเด็ดยังอันนี้อย่าตำแบบนี้นะตำสดบักกาดตำได้ตำสดเอาลวกก่อนนกขาน้อนางเอ๋ยใส่บักพริกพอนะใส่กระเทียมลงไปก่อนในช่วงนี้รอน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดจังเอาลงไปลวกเพราะว่าน้ำบ่เดือดมันสิข้าวข้าวเดียวเบิดเออข้าวเดียวเบิดบักพริกพ่อว่าอุ้ยอยากกินเผ็ดไรเถอะน้อเจ็บท้องเลยกินเผ็ดน้ำมันอยู่ที่ไหนบ่ได้เจ็บท้องเป็นกระเพาะอยู่ข้าวต้อกินไรแห้งเป็นกระเพาะมันแห้งกินดูได้พี่น้องกินดูแห้งอ้วนบัดนี้บ่ได้ใช้สูตรฟอร์มหลายมือมาใส่มือว่านมาก่อนเนี่ยป๊าดสิเอาไปแกะอีกอยู่ว่ามันแกะเขาขยายออกอ้วนมันก็เก่าหลายอ่ะตำพริกแล้วแต่ว่าต้องเอานี่มาลวกกันเนาะอ้าอีพอจะสิลวกหอดมือได้นี่มันก็ลวกนะคะโบแมนต้มจ้าใส่สนามใส่เกือบเต็มหม้อแล้วลุงดาบเอาก่อนนั่นสิเดือดกันครับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่กฎจราจรซะก่อนเพราะว่าลุงดาบใส่น้ำหลายเห็นบ่แล้วออกเดือดปุ๊บเลยฝากความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสถานีตำรวจภูธรสว่างวิระวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรเนาะขับรถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะไม่ใช้มือถือขณะขับรถอีกบ่แม่นได้อ่านขึ้นก่อนเพราะว่าปวดหัวแห้งบางทีคิดยังบ่ออกนะคะขึ้นบอกเลยอ่ะบอกรถงดขาดพี่น้องไม่เมานะคะเมาไม่ขับแล้วไม่เมาไม่ขับนะคะที่บอกอันนี้เนี่ยเพราะว่าปวดหัวนะคะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ไม่ใช้มือถือขณะขับรถนะคะอย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ90กม.ต่อชั่วโมงเด้อมีน้ำใจใส่ใจก็จราจรนะคะเห็นตำรวจต่างด้านยิ้มให้เพิ่นงามๆเนี่ยมันเทื่อเพิ่นกับเมื่อยเพิ่นว่าถามผู้ยุ่งเหยิงนี่ดอกเขานะต้องตรวจทั้งต้องตรวจคันนี่เลยเอาคนเฮาบ่มีเลยมีแต่สุภาพบุรุษทำไมมีวินัยแต่มีแต่สุภาพบุรุษวะสุภาพบุรุษจราจรโอ้ห้องอยู่ตั้งนานอ่ะได้มึกมาแล้วนี่ซ้ำนี่ละซ้ำนี่กินเบิดอยู่บ่พอดีแล้วเนาะมาซ้ำใส่ยังเนี่ยกระเทียมจ้าไปจ้าตำขึ้นบักฮุ้งห้องนี่ละก็ตำบักฮุ้งนี่ละจ้าวันนี้จะพักแต่หยาบละปลาหมึกไปใส่เบิดก็เหลือหน่อยแท้มึงดาบลักไปพัดเมนบ่
พอละบอกบักถั่วจ้าใส่ลงไปนะจ๊ะใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าอยากกินยังแซ่บๆเปรี้ยวๆตอนแรกกับเขาสวนไปได้ไปเอาบักหน้าวมังเตี้ยเอากอฝาดเอาด้วยนี่หมดกะกัดแขนเต็มเลยบ่เห็นหอดหมดหั่งหมดแห้งที่เอาบักถั่วใส่ก่อนบักเขือเทศก็ตำบักเขือเทศใส่บักถั่วหน่อยกันนี่สิตาเจ้าของปรุงมันนี่ค่ะใส่ชูรสผงว่าผงวิทั้งคนเพิ่นอันไทยคิดเพิ่นว่าผงวิเศษเพิ่นว่าใส่ละแซ่บเพิ่นว่าเดี๋ยวว่าเขามาใส่หน่อยคือบ่อู้เด้อเขาใส่บักหลายนึงเท่าที่เห็นเนาะผงพิเศษเท่าไหร่ถ้าได้ตัวผงพิเศษตัวนั้นน่ะผงพิเศษน้ำตาลนิดสักหน่อยเด้อจ้ะอันนั้นก็เรียกผงพิเศษไม่ใช่ผงวิเศษเด้อผงพิเศษว่าบ่ผงพิเศษเท่าไหร่ถ้าได้เอาติเอาเดี๋ยวขอยเดี๋ยวขอยเพิ่นจะขอไปเบิ่งได้ไปเบิ่งใหม่ก็มันสื่อผงพิเศษหรือผงวิเศษผงพิเศษเหรอปลาร้าค่ะเดี๋ยวสมัยเดียวกันก็ดังบุษไททิพย์คนละโอ้เขาไปเบิ่งในการละกูดโฆษณาหนังบุษไททิพย์ด้วยเนาะหนังบุษไททิพย์กับพงศ์วิเศษก็ออกมาพร้อมกันอือแต่สมัย20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเกิดท่านอยู่บ่ฮึโอ้ยเกิดก่อนเฮาอีกเฮานี่แม่เกิดท่านเขาบ่ท่านเขาบ่ท่านสิได้ใส่บ่บ่ใส่น้ำเย็นๆจะได้เนาะเม็ดบาดมือสิบ่นี่บ่เนาะแข็งใส่หลายหนังบุษไททิพย์เทลงไปเย็นหอมทิมลงไปน้ำจะได้มีสีสันเออพอละบอกเอาแล้วก่อนหอมมันเนาะปลาจักหน่อยพี่น้องเห็นกันสิเออมันจะแสบแทบก็โอ้โหปากหน้าหอมใส่ดังห้วยๆเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่นัวเฮาก็จังใส่ปลาแดกเข้าไปอีกปลาแดกปลาร้าปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวนะคะปลาร้าแม่บุญลำเจ้าเก่านะคะขายจังได๋ก่อ3ขวด100 3ขวด100นะคะตั้งให้ซื้อดอกบ่แม่นเด้อ25บาทเพิ่นก็สิขวด100ตัวคันขวดละ25เอ้อ25ก็สิขวด100 3ขวด100 35เออขวดละ35อุ๊ยคือขายแพงกว่าสิมึงใหม่มึงใหม่แม่อาจารย์คมทันขายให้ขวดละ20บาทสิมาได้ติสิได้ซื้อมาอยู่ใส่ลงไปจ้ะแซ่บบ่ปานนี้ขออนุญาตชิมกันด้วยมื้อนี้ล่ะทานอีกมื้อนึงสิบอกว่าเกือบมันใส่บักหน้าวหลายกว่านั้นเปรี้ยวแล้วซะล่ะเนี่ยสิใส่บันห้องดะยังบ่แล้วเด้นี่เอาจานมารอก่อนถ้าตำปลาหมึกปลาหมึกมันก็สิข้าวเนี่ยมันก็ต้องใส่หอมลงไปนึงหอมสดค่ะปาดลงไปปาดห่างๆกันเด้อปาดเป็นอันเค้าเอิ้นว่าหั่นยาวหั่นยาวหั่นยาวปาดเอาก็ได้ผู้ใดบ่ถนัดบ่อันนี้ก็ย่านมีดบาดมือก็ไปหั่นใส่เขียงอันนี้บ่ต้องบีบทั้งโปรดแซ่บๆสมแซ่บสมแซ่บอันนี้ก็สิอันนี้เด้อพี่น้องเด้อไว้ทั้งข้างบัดนี้โรยใส่นะคะกระเทียมใส่หรอกเผ็ดตัวนี้เริ่มหน่อยไปบ่หือแล้วอะไรได้เนี่ยเอาอีกคำหนึ่งก่อนให้ซิมมันบ่เนี่ยจอดหน่อยชี
แซ่บแซ่บแซ่บตำปลาหมึกนะคะส้มตำปลาหมึกนะคะส้มตำนวดปลาหมึกโอ้ส้มตำนวดปลาหมึกนี่คือแซ่บจ้ะกินเข้าไปแซ่บท้องเจ๋าๆเลยขนาดว่าพยายามมาตำโบเพ็ดเองอยากกินยังสมสมก็ต้องเฮ็ดแนวสมสมกินนักน้องเนาะจานมันใหญ่กว่าผลบ่หึนี่พี่น้องก็กินกับยังบัดนี้กระเชษใส่กระเชษน้ำก็ใส่ยังเกาะทองงอกค่ะทองงอกทองงอกใส่ข้างหลังจริงๆเอาโปะลงตรงกลางมันจะสีบังนะยันบ่เห็นตัวปลาหมึกเนาะเอาละชมพู่เอาแล้วใส่ไรสิหกขั้นไหนใส่ขั้นไหนเห็ดนะเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูนะคะส้มตำนวดปลาหมึกสูตรผู้ผาเพลินไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตำง่ายๆแซ่บๆนะคะกินกับชมพู่กินกับผักกาดแล้วก็ถั่วงอกนะคะแซ่บอีหลีสิโดมให้เบิ่งลืมไปว่ามันบ่ฮ้อนสำหรับผู้ใดที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่ภาพเพื่อนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประพาชมคลิปใหม่ๆนะคะฝากความห่วงใยนะคะจากวงดาบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวีระวงศ์ตำรวจภูธรจังหวัดบนราชธานีนะคะขับรถถูกกดชนรถบัติเหตุมีน้ำใจใส่ใจครับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจใส่ใจกดจราจรสมองเหลือยินคิดตั้งนานขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์สวมกันน็อกนะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทที่สำคัญมีน้ำใจให้กันและกันนะคะใส่ท่องถนนเดียวกันขับรถขับล่านะคะเมาไม่ขับแล้วก็อย่าใช้มือถือขณะขับรถสุดท้ายนะคะขับรถตามความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายง่วงนอนได้อ๋อเจ้าง่วง